หัวหน้าผู้สอนกีฬาบ็อกเซียนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ก็คือป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3นะครับก็ดีใจกับนักกีฬาครับมันอาจจะเป็นวันที่ยากแต่เราทีมไทยเราก็ทำได้ครับขอบคุณครับ